คยมาจำพรรษาสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนมาจำพรรษาที่โบสถ์ปี2479การจำพรรษานั้นท่านว่าพระถ้าได้จำพรรษาที่ไหนก็ถือว่าที่วัดนั้นเป็นวัดของผู้จำพรรษาด้วยอาตมาภาพนี้ก็คือว่าเป็นพระวัดบรมนิวาสเหมือนกันเคยมาจำพรรษาแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ท่านได้มาฟังเทศท่านสมัยเมื่ออุปสมบทใหม่ๆได้พรรษา2 พรรษาลงมากรุงเทพเป็นครั้งแรกคือมีพระมหาปาเรียนเป็นเพื่อนมาสอบมาเรียนหนังสือที่นี่ก็พอดีระยะนั้นท่านเจ้าคุณรุบวลีไปอยู่ทั้งเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงก็พอดีลงมาในฤดูแล้งมาเยี่ยมวัดบรมนิวาสแต่ได้กราบไหว้ท่านได้ฟังเทศท่านการเทศท่านเจ้าคุณนุบรีคุณูปมาจารย์นี่เทศช้าช้าเขียนนำก็ทันถ้าคนสมัยนี้ก็เขียนนำก็ทันแต่จะได้เล่าเรื่องท่านเทศท่านเปรียบอุปมาประไมยว่าพวกเราที่มาจำศีลภาวนาที่วัดฟังเทศนี่เปรียบเหมือนขึ้นภูเขาท่านว่าอย่างนั้นผู้ที่ยังไม่ขึ้นก็อยากขึ้นว่าอย่างนั้นผู้ขึ้นถึงยอดเขาแล้วก็อยากลงท่านว่าอย่างนั้นผู้ที่ยังไม่ขึ้นภูเขาอยากขึ้นนั้นเหมือนพวกญาติโยมทั้งหลายทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8นี่เรียกว่าพันเพียรพยายามขึ้นภูเขาตั้งใจขึ้นภูเขาผู้ที่ขึ้นภูเขาแล้วอยากลงนั้นท่านว่าเหมือนกับผู้ที่ทางไปวัดก็ไม่รู้ทางไปลงลิเกละครรู้เล่าวิสกี้ข้ารู้ท่านว่าอย่างนั้นคือคนในสมัยนั้นนั่นเป็นราชาธิปไตยได้ฟังเทศท่านได้กราบได้ไหว้ท่านยันท่านเจ้าคุณบรีเวลานี้ก็ยังเหลือแต่ลูกเหมือนของท่านลูกเหมือนของท่านก็ดีเหมือนกันนั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อถอยเหมือนญาติโยมนั่งภาวนาลูกเดียวและวันนี้ได้นิมนต์อาตมามาอบรมกรรมฐานภาวนาสมาธิภาวนาก็จะได้ขอความร่วมมืออย่างหนึ่งคือว่าให้เราทุกคนที่มาสู่ศาลาอุรุพงศ์นี่แหละนั่งกรรมฐานเสียก่อนหัดนั่งสมาธิด้วยการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิทุกๆคนคือเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเอาต่อแต่นี้ไปก็เปลี่ยนจากการประนมมือนั่งขัดสมาธิคือผู้สอนก็ได้สอนสมาธิผู้ฟังก็ให้นั่งสมาธิฟังการนั่งสมาธินี่ง่ายคือว่าเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย
เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี่ไม่ต้องดูอะไรแล้วระยะนี้ต่อไปจนกระทั่งเทศจบตานี่มีไว้สำหรับเดินทางถ้าเรานั่งสมาธิฟังธรรมบริกรรมพุทโธแล้วไม่เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับหูหูนี่โสตนี้มีไว้สำหรับฟังธรรมเสียงทุกอย่างมันเข้ามาในโสตในหูใจของเราทุกคนคือดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนั้นมารับรู้ที่เสียงผ่านไปในอากาศไปเข้าที่หูไปรู้ที่ใจผู้รู้จักว่าเสียงนั่นคือจิตของเราแหละใจของเรานั้นเป็นผู้รู้จักว่าเสียงหรือท่านเทศชี้แจงแสดงอะไรจิตก็เป็นผู้รู้ว่าท่านเทศอย่างนั้นว่าอย่างนี้ผู้ที่รู้จักนั่นแหละคือจิตให้เราเพียรเพ่งอยู่ในที่จิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ส่วนสังขารจิตคิดไปภายนอกนั้นไม่ต้องตามไปในเวลานี้ให้ทวนกระแสเข้ามาอยู่ในดวงจิตดวงใจภายในนี้ให้สงบระงับนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวอยู่ภายในให้ถือปัจจุบันเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเวลาปฏิบัติบูชาด้วยเป็นเวลาฟังธรรมด้วยเป็นเวลาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบระงับเยือกเย็นสบายด้วยเวลานี้ให้ถือว่าเป็นเวลาสะดวกสบายที่สุดสำหรับพวกเราทั้งหลายคือว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีรุนแรงจะมีก็บ้างนิดๆหน่อยๆก็อย่าไปยึดถือก็แล้วกันธรรมดารูปประขันร่างกายของคนเรานั้นไม่ว่าเด็กหนุ่มหรือคนแก่คนชราย่อมมีพยาธิโรคาอยู่ในร่างกายสังขารถ้าร่างกายแก่ชราแล้วก็ปวดหัวเข่าบ้างปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแหละทำใจของเราให้มั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าให้เราลำลึกไว้ในใจผู้มานึกพุทโธพุทโธและได้ยินเสียงพุทโธอยู่ในใจในตัวเรานั้นคือจิตใจเจตใจนี้เมื่อพระองค์ตัดในขันธ์ทั้งห้าเรียกว่ารูปหมายถึงตัวเวทนาหมายถึงจิตสัญญาหมายถึงจิตสังขารหมายถึงจิตวิญญาณหมายถึงจิตจิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ในตัวในใจเท่านั้นดวงจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ให้เรานึกพุทโธอยู่ในที่นั้นที่นั้นแล้วก็ให้พากันสงบจิตสงบใจสงบตารวมจิตใจให้นิ่งแน่วเป็นดวงเดียวอยู่ภายในนั้นแม้พระท่านจะตั้งนะโมพอเป็นพิธีก็ไม่ต้องประนมมือนั่งสมาธิเอาจิตแน่วอยู่ในจิตใจของเรานั้นฟังอยู่ในใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการตั้งนโมนี้ก็คือไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนให้เราตั้งใจทั้งผู้เทศน์และผู้ฟังให้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้มีพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเราต้องรำลึกถึงคุณของพระองค์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้ววัดวาศาสนาก็ไม่มีพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาอย่างเราท่านทั้งหลายเห็นนี่ก็ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้โปรดสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้สืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้อันพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายเป็นของยืดยาวนานอยู่เหมือนกันถึงกระนั้นพระองค์ก็มีความภาคความเพียรความอดความทนบันเพนบารมีสิบประการบารมีสามสิบทัศจนได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันชาตินี่ก็คือว่าพระองค์เกิดอยู่โน่นกรุงกบิลพัสดุ์ประเทศอินเดียเมื่อเกิดมาแล้วได้อายุได้29ปีก็เบื่อหน่ายในคารวาสญาติโยมเสด็จออกบรรพชาภาวนาในป่าในเขาในถ้ำในป่าหิมพานต์หิมะก็แปลว่าน้ำแข็งในป่าน้ำแข็งโน่นประเทศอินเดียเขาหิมาลัยตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอยู่6,000 ษาล่วงแล้วจึงได้เสด็จลงไปกลางประเทศอินเดียจึงไปถึงต้นไม้โพอยู่ในทุกวันนี้แล้วว่าจังหวัดพุทธคยาต้นโพต้นนั้นเป็นล่มเงาดีตามตำนานกล่าวว่าเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าของเราปีที่พระพุทธเจ้าประสูติในวันเดือน6เพ็ญนั้นต้นไม้โพก็เกิดเป็นต้นขึ้นมาในปีนั้นเดือนนั้นต้นไม้โพก็มาถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปนั้นพระองค์ก็อายุได้35ปีต้นไม้โพต้นนั้นก็35ปีต้นไม้35ปีนั้นเป็นล่มเงาเป็นที่อาศัยได้เมื่อพระองค์ไปถึงต้นไม้โพแล้วก็เห็นว่าเป็นล่มไม้ที่ราบลื่นดีอยู่ใกล้แม่น้ำเลลัญชลาล่มเย็นนักหนาพระองค์ก็ตั้งใจว่าการบำเพ็ญบารมีมาก็มาถึงที่สำคัญแล้วจะเอาต้นไม้นี่แหละเป็นที่นั่งภาวนาในวันเย็นๆวันนั้นแหละมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าแล้วก็เข้าใจว่าพระฤาษีองค์นี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่กลางวันจนค่ำแล้วจวนจะค่ำแล้วก็ยังไม่ไปไหนแขกเลี้ยงโคก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคาทั้ง8กำได้8กำมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้ง8กำ
แขกเลี้ยงโคต้องการจะให้ท่านเอาปูนอนในลุกขมูลล้มไม้นั้นแต่พระองค์ได้ยากคาแล้วก็มาเพนิตพิจารณาในน้ำพระทัยใจของพระองค์ว่าเราจะนั่งทิศไหนเป็นการดีในล่มไม้โพนี้ในล่มไม้ต้นนี้เวลานั้นยังไม่ให้ชื่อว่าต้นไม้โพพระองค์ดูทางด้านทิศเหนือก็เห็นว่ายังไม่เป็นมงคลดีทางทิศตะวันตกก็ไม่เป็นมงคลทิศใต้ก็ยังไม่เป็นมงคลพระองค์ดูข้างทิศตะวันออกเห็นว่าทิศตะวันออกนี้ตื่นเช้ามาพระอาทิตย์ก็โผล่มาด้านนี้เป็นทิศที่มงคลจึงเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั่นแหละคลี่ปูลงไปทับไปมาจนหมดทั้ง8กำแต่พระองค์ไม่ได้ปูเพื่อนอนปูเพื่อนั่งสมาธิเมื่อปูนั่งสมาธิพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิเพชรผินหน้าไปทางพระพักไปทางทิศตะวันออกผินหลังให้ต้นไม้โพธิ์แล้วก็นั่งใต้ลุกขมูลล้มไม้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันตัวและฤดูนั้นก็เป็นเดือน6เพ็ญตามธรรมดาแล้วเดือน6นี้ถ้าปีไหนฝนมาแต่มาเร็วก็ชุ่มชื้นแผ่นดินอยู่บ้างแต่พระองค์ก็ไม่ยึดถือเอาหญ้าคานั่นแหละเป็นเสื่อศาสตร์อาสนะไม่ได้นั่งสบายเหมือนพวกเรานั่งที่วัดบรมนิวาสนี้เรียกว่านั่งในร่มไม้บางทีก็คือว่าในร่มไม้นั่นแหละกิเลสมันจะได้เบาบางไปจึงได้ตัดสรู้ถ้านั่งดีๆใจมันก็เลยมาหลงความสุขความสบายเสียหมดนั่นคือพระพุทธเจ้านั่งเพื่อได้ตัดสรู้ในร่มไม้เมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยนั่งขัดสมาธิเพชรคือการนั่งมีสองอย่างอย่างว่าเอาขาขวาทับขาซ้ายนี่อย่างง่ายๆแล้วอย่างพระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้ที่ต้นไม้โพนั้นนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นเวลานี้ไม่ให้ญาติโยมนั่งและจะกลัวว่าขัดขานั่งสมาธิธรรมดาก็ยังบ่นอยู่ในใจว่าตายแล้วตายแล้วอยู่ถ้าให้นั่งขัดสมาธิก็แย่เลยคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปในใจว่าบารมีที่ดำบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปก็นับว่าครบถ้วนทุกส่วนทุกประการแล้วจะให้ได้สำเร็จตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่นี้ถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ก็ยอมตายในที่นี้ไม่ลุกไปเสวยอาหารอีกที่พระองค์ตั้งใจลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยอมตายในที่นั่งนี้ดีกว่านี่แสดงถึงความองอาจกล้าหาญของพระพุทธเจ้าของเราและวันนั้นคืนนั้นก็เป็นวันเดือน6เพ็ญวันเดือน6เพ็ญนี้จึงเป็นความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ประสูติเกิดในสวนลุมพินีก็ประสูติเดือน6เพ็ญ
เมื่อมาภาวนาล้มไม่พอนี้ก็เดือนหกเพนเมื่ออายุของพระองค์ท่านได้80บริบูรณ์ก็เดือนหกเพนจึงดับขันเข้าโซนฤพานที่เมืองกุสินารายประเทศอินเดียโน่นนี่คือว่าเดือนหกเพนเป็นความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ไก่กลองพิจารณาว่าจะกำหนดอุบายภาวนาอันใดจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือในขณะนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็กำหนดเอาเองว่าลมหายใจเข้าออกที่ว่าอนาปานุสติกรรมฐานเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจหรือว่าเอาใจนี่แหละมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระองค์ก็มีสติเต็มที่ระลึกอยู่ในลมหายใจเข้าออกส่วนลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นลมธรรมดาอากาศออกซิเจนสูดเข้าไปในปอดส่งไปเลี้ยงร่างกายเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละแต่พระองค์เอามาภาวนาไม่ให้จิตออกจากหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบพระองค์มานึกโยที่ลมเข้าไปลมออกมาธาตุลมนี่เป็นธาตุลมธรรมดาผู้รู้จักว่าลมเข้าไปคือจิตใจของพระองค์จิตใจคนเรานั่นเองลมออกมาก็จิตใจผู้รู้นี่แหละเป็นผู้รับรู้ว่านี่เป็นลมออกมาพระองค์รักษาจิตใจไม่ให้ไปที่อื่นแน่วแน่อยู่ที่ลมหายใจนี้อย่างเดียวเรียกว่าปิดหมดเป็นพระปิดทวารก็ว่าได้ไม่ยอมให้จิตใจวิ่งฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตดีชั่วประการใดไม่เกี่ยวพระองค์รวบรวมกำลังจิตใจมาตั้งภายในจิตใจของพระองค์เต็มที่จนได้เวลามั่นคงหนักแน่นจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปเป็นคณิกะสมาธิสงบอย่างต่ำเป็นอุปจารสมาธิสงบอย่างกลางเป็นอัปปนาสมาธิสงบอย่างสูงสุดไม่มีวันไหวสั่นสะเทือนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันใดทั้งหมดน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวปลดปล่อยอดีตอนาคตความฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆได้หมดสิ้นน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสงบแน่วแน่มั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นพสุธาหน้าแผ่นดินเรียกว่าไม่หวั่นไหวเมื่อน้ำพระทัยใจของพระองค์เป็นสมาธิภาวนาหรือว่าสมถกรรมฐานตั้งมั่นดีแล้วก็ย่างเข้าวิปัสสนากรรมฐานการกำหนดรูปนามกายใจจนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่พระองค์ทรงกำหนดนั้นก็คือว่านามรูปังอนิจจังนามรูปคือกายกับใจร่างกายกับจิตใจไม่เที่ยงแม้เราจะดูทุกคนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแรกเรามาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาแล้วก็คลอดออกมาตัวน้อยนิดเดียวก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นเมื่อใหญ่หมดขีดแล้วก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรม
นี่คือแสดงให้เห็นว่านามรูปนี่ไม่เที่ยงจริงพระองค์ก็กำหนดรู้แจ้งแทงตลอดเจตใจที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายก็คลายออกไปละออกไปวางออกไปแจ้งชัดว่ามันไม่เที่ยงจริงๆน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราไม่มีนามรูปังทุกขังนามและรูปกายใจนี่เป็นก้อนทุกข์กองทุกข์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าและพวกเราทั้งหลายก็กองทุกข์ทั้งนั้นดูสิตั้งแต่เราเกิดมาชราความแก่มันก็เบียดเบียนมาพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลุกลามอยู่เสมอเจ็บอยู่เสมอผลที่สุดรูปร่างกายนี้จะไม่ทุกข์อย่างไรทุกข์จนกระทั่งว่าแตกดับเรียกว่าตายคือขันธ์ทั้ง5ตัวตนคนเรานี่แหละกองทุกข์ทั้งนั้นนามรูปังอนัตตานามและรูปไม่ใช่ตัวตนตามธรรมดาคนเรามายึดว่าร่างกายสังขารนี่เราได้มาตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเราจริงแต่พระพุทธเจ้าของเรามาเพียรเพ่งดูนั้นว่าไม่ใช่ตัวเราเพราะว่ามันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังบอกว่าอย่าแก่นะมันก็แก่ไปทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วในขณะที่มันแก่ชรามันเจ็บไข้ไปด้วยมันจะแตกจะตายด้วยบอกก็ไม่ได้ว่าไม่ฟังจึงให้ชื่อว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเจตพระองค์ก็ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดเรายึดของของเราเจตของท่านก็ปล่อยวางได้หมดกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะที่มันชุ่มชื่นดีชั่วอยู่ในใจพระองค์ก็เลิกละได้จึงได้ความว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ล่มไม้โพนั่นเองต่อมาต้นไม้ต้นนั้นก็ให้ชื่อว่าต้นไม้โพเพราะพระพุทธเจ้ามาตรัสโพธิญาณที่ล่มไม้โพนั้นการสักการะบูชาจึงมีมาตั้งแต่ทั้งขั้นขั้นกันนั่นแหละไม่ว่าคนไทยเราสร้างวัดวาศาสนาที่ไหนก็ไปเอาต้นไม้โพมาปลูกแรกก็เอามาจากประเทศอินเดียต่อมามันไกลก็เอาลูกหลานของต้นโพนั่นแหละขยายออกไปเป็นลกขมูลล่อมไม้ที่พระพุทธเจ้าภาวนานี่แหละการภาวนาของเราท่านทั้งหลายนี้มีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโน้นไม่ใช่ว่ามาลิเริ่มเอาตั้งแต่วันนี้คืนนี้เป็นต้นไปพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิภาวนาจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกจึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ที่เมืองพาราณสีให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วจึงได้จัดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จไปด้วยพระองค์เองเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าตอนเช้าโปรดสัตว์บิณฑบาตตอนเย็นๆฟังก็สอนเทศนาสอนญาติโยมตอนพบค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ตอนเที่ยงคืนก็ทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทวดา
ยวนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกว่าใครหนอพรุ่งนี้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าถ้ามีก็จะมาปรากฏแล้วก็ตื่นเช้าก็ไปโปรดนี่แหละพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงมีความเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกตลอดมาจึงถึงพวกเราทั้งหลายนี้พระองค์ก็ยังมีความเมตตาอยู่จะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์ก่อนพระองค์จะนิพพานนั้นพระองค์ได้วางศาสนาพุทธไว้ในโลกนี้ว่านับแต่เราดับขันเข้าสู่นิพพานแล้วศาสนาพุทธศาสนาของเราตถาคตก็จะยืดยาวต่อไปได้ 5,000 ปีที่เราตั้งพ.ศ.เขียนพ.ศ.ว่าหากระพึ่งได้ 2,526 ปีนี้นั้นก็อยู่ในกึ่งกลางบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วคนไทยเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาลืมตาเห็นโลกทุกคนก็ย่อมเห็นศาสนาเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเห็นบิดามารดาผู้เลี้ยงดูรักษาเราให้ใหญ่โตมาพาทำบุญให้ทานพาไหว้พระสวดมนต์พากราบพระนั่งสมาธิภาวนาทุกอย่างทุกประการนั่นแหละเรียกว่าอบรมมาแต่เกิดมาจนกระทั่งแก่ชราเอาจนหมดลมหายใจนั่นแหละจึงในขณะนี้ก็ให้นั่งนั่งในขณะนี้นั้นเป็นเครื่องสอนเครื่องบอกให้เราทุกคนจดจำระเบียบนั่งนี้ไว้เมื่อเราอยู่ที่บ้านเรือนเคหสถานของเราก็ดีไปมาที่ไหนก็ช่างก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกคืนให้พากันกราบพระไหว้พระทำวัดเช้าเย็นแล้วก็สวดมนต์ภาวนาสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ว่าอะไรและได้สิ่งใดก็สวดสิ่งนั้นพอสมควรแล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาจารย์ของโลกแล้วให้ใจของเรามีกำลังมีศรัทธาแก่กล้าสามารถอาหารเลิกละตัดความโกรธในใจได้ตัดความโลภในใจให้ได้ตัดความหลงในใจให้ได้ก่อนที่จะตัดได้ต้องสงบจิตใจได้เสียก่อนจึงจะกำหนดพิจารณาเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าจิตไม่สงบเราจะมากำหนดว่ารูปไม่เที่ยงมันก็ยังไม่เห็นมันหนีไปทางอื่นเสียก่อนคิดฟุ้งซ่านไปเลยไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินี้เป็นธรรมะที่เรียกว่าลงมือทำลงมือปฏิบัติไม่ว่าเราจะนั่งจะนอนจะยืนเดินไปมาที่ไหนก็ตามถ้าเรามีสติอยู่ก็นึกภาวนาไปด้วยนึกอะไรยังไม่ได้ก็พุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ใดลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ความสงบใจก็ย่อมมีภัยอันตรายต่างๆที่จะมาพ้องผ่านร่างกายสังขารอย่างคนเราธรรมดานี้ก็จะเบาบางไปด้วยอำนาจพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ภัยอันตรายนั้นถ้าเรามีพุทโธคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์รำลึกอยู่ในดวงใจจนจิตใจของเราสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าจริงๆ
จนจิตสงบระงับเย็นสบายมีความสุขจิตสุขใจสบายไปที่ไหนก็ไม่มีภัยอันตรายด้วยเตชานุภาพอนุภาพของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละจะป้องกันรักษาภัยพิบัติต่างๆทางรูปร่างกายด้วยโดยเฉพาะแล้วก็ต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นไม่ให้หวั่นไหวไปตามอารมณ์กิเลสพยายามสร้างศรัทธาความเชื่อในใจของเราให้มั่นคงให้มั่นคงขนาดไหนความเชื่อความเลื่อมใสของเราทุกคนนั้นให้เลื่อมใสศรัทธาหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินแผ่นดินนั่นเรียกว่านานที่สุดจะมีหวั่นไหวสั่นสะเทือนบ้างส่วนมากแผ่นดินนี่จะไม่ค่อยสะเทือนเรียกว่ามั่นคงการภาวนาท่านจึงให้จิตใจมั่นคงเหมือนแผ่นดินเมื่อมีความทุกข์ความยากลำบากลำคาญอันใดบังเกิดมีขึ้นความทุกข์มีขึ้นมาก็ไม่ต้องบ่นอดทนเอาถ้ามีความอดทนแล้วจิตใจก็จะเย็นสบายลงไปด้วยอำนาจพุทโธคุณพระพุทธเจ้าหากบันดลบันดาลให้จิตใจของพุทธบริษัททั้งหลายมีความสุขจิตสุขใจมีความสบายในใจเมื่อเราทำบ่อยๆอยู่ตลอดเวลาจนเคยชินเป็นนิสัยปัจจัยจิตใจภายในนั้นจะมีความรู้ความฉลาดเกิดมีขึ้นในดวงจิตดวงใจที่สงบตั้งมั่นนั่นเองคือใจเราเมื่อตั้งมั่นลงไปแล้วก็จะมองเห็นได้ในใจนั้นว่าคนเราก็ตามสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอชลาพยาธิมรณะเบียดเบียนสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาไม่ควรพากันประมาทว่าเราอยู่ดีสบายอยู่ความจริงแล้วคนเราที่เกิดมานี่ไม่ใช่อยู่ดีสบายเลยเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์กายก็สร้างโรงพยาบาลขึ้นมาแก้ไขด้วยตนเองไม่ได้โรงพยาบาลย่อยๆก็ได้แก่บ้านเรือนกุฏิวิหารที่เราอาศัยอยู่นี่แหละเรียกว่าโรงพยาบาลเล็กๆน้อยๆเยียวยาด้วยตนเองถ้ามันเลยนี่ไปก็เข้าโรงพยาบาลใหญ่แทนที่จะหายก็บางคนก็ไม่หายก็มีไม่ใช่ว่าไปโรงพยาบาลแล้วจะหายลูกเดียวไม่ได้ทางที่ดีแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าให้นึกภาวนาอยู่ในตัวในใจของเราอยู่เสมอว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความชราอยู่ทุกเวลาในเวลาแก่ชราไม่แก่ชราก็ตามความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หนีไม่พ้นมันต้องมาเยี่ยมมาถึงอยู่เสมอเราต้องนึกไว้ว่าต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วไอ้ความตายนั้นใครก็ไม่ต้องการปรารถนาแม้แต่คนเดียวแหละแต่บั้นสุดท้ายผลสุดท้ายก็ได้ทุกคนซึ่งความตายนั้นก่อนที่ความตายยังไม่มาถึงนี่แหละเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องบำเพ็ญทานการกุศลให้เต็มที่เป็นหน้าที่ของเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์จดจำธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาให้ได้มากเท่าที่เราจะจดจำได้แล้วก็ให้นำมาสวดมนต์เจริญธรรมให้เข้าใจตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผลที่สดก็ให้จิตใจเรานั่นแหละมีความเชื่ออันมั่นคงในทางพุทธศาสนาจิตใจของเรานึกได้เจริญได้มองเห็นได้ซึ่งชลาพยาธิมรณะ
เมื่อมองเห็นได้ว่ามันหนีไม่พ้นเราก็ให้ทำใจของเราให้มันพ้นจากความยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราเมื่อจิตไม่ยึดถือสิ่งใดๆจิตก็สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายเมื่อตั้งมั่นเย็นสบายแล้วก็ให้กำหนดว่าทางโลกเรานี่แหละไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างที่เราเห็นอยู่นี่เลยย่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดูคนเราที่มานั่งฟังธรรมนั่งกรรมฐานอยู่นี่มันอายุสังขารไม่ใช่เท่ากันบางคนก็แก่ชราจนถึง70 80 90ปีก็มีบางคนก็ยังเด็กยังหนุ่มก็มีนี่คือแสดงให้เราท่านทั้งหลายรู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปเลยให้ทุกคนกำหนดรู้อยู่ในใจของตนทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดมีขึ้นก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนให้เรากำหนดพิจารณาไว้ก่อนว่าร่างกายสังขารนี้รูปขันธ์นี้จะแก้ไขไม่ให้มันแก่ชราไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้และไม่ให้ตายนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราแก้ไขอยู่นี้ก็เพียงแต่ว่าบรรเทาเบาบางอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ว่ายาในโลกนี้จะเป็นยาวิเศษยาหายความจริงมันไม่หายคือว่าสงบไปนิดหน่อยแล้วก็กำเริบใหม่เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อใดไปถึงความแตกดับตายเมื่อใดก็จบลงไปชาติหนึ่งแต่ว่ามันจบลงไปนี่มันรูปขันธ์มันจบกิเลสในใจมันยังไม่จบคือใจที่เต็มไปด้วยความโกรธไม่ใครไม่ว่าใครทำอะไรจิตใจที่ไม่ภาวนาละกิเลสความโกรธนั้นมันจะมีความขัดเคืองในเมื่อผู้อื่นพูดก็ตามทำอะไรก็ตามไม่ตรงกับจิตใจของตัวเองแล้วก็โกรธขัดเคืองอยู่ในใจนั่นแหละให้ละทิ้งทำเฉยให้ได้วางเฉยไม่ต้องไปโกรธให้ใครโกรธให้ตัวเองดีกว่าคือว่าโกรธให้ตัวเองว่ามาเกิดทำไมโลกนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อมาเกิดแล้วมันก็แก่ชราอย่างนี้เมื่อเกิดมาแล้วมันก็เจ็บไข้ได้พยาธิอย่างนี้เมื่อเกิดมาแล้วมันก็แตกก็ตายอย่างนี้เราจะมาร้องไห้น้ำตาไหลหากันทำไมก็เพราะธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วนี่แหละจะต้องภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในตัวในใจของเราไม่ต้องไปรู้ภายนอกรู้อยู่ในใจว่านอกจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในภาวนาพุทโธอยู่ในใจออกไปแล้วล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นทั้งโลกนี่แหละเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนามีจิตใจอันเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในธรรมปฏิบัติไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแล้ววันไหนก็ภาวนาพุทโธได้คืนไหนก็ภาวนาพุทโธได้คืนไหนก็ไหว้พระสวดมนต์ได้นั่งกรรมฐานภาวนาได้ไม่ต้องมาติว่าในกรุงเทพมหานครรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมมันมากวัตถุมันเจริญใจเราก็ไม่สงบอันนี้ไม่ถูกความจริงแล้วเราไม่มันไม่ขยันภาวนาพิจารณาความจริงให้เกิดมีในใจของเราเท่านั้นเมื่อไม่เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารในใจของเราอารมณ์ในโลกนี้มันมีมากมายที่ไหน
อารมณ์ในตาในเมื่อเวลาเห็นรูปรูปดีก็ชอบใจรูปขี้ร้ายขี้เลก็ไม่ชอบใจเกลียดชังเสียงไพเราะเจาะจงก็ชอบเสียงดุด่าว่าร้ายให้ก็ไม่อยากฟังคนอื่นว่ามาไม่อยากฟังแต่เราก็ชอบดุด่าว่าร้ายให้คนอื่นนี่โดโยที่นี่และความหลงมันมีอยู่ที่นี่กลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบกลิ่นหอมก็ชอบใจรสอาหารที่อร่อยก็ใจมาชอบแต่ว่ารสไม่ดีก็เกลียดชังเย็นร้อนอ่อนแสงมากระทบร่างกายสิ่งที่ไม่ชอบใจก็โกรธขัดเคืองขึ้นมาสิ่งที่ชอบคอพอใจก็ลุ่มหลงมัวเมาอยู่นี่เจตใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในตัวในใจท่านจึงว่าให้เจริญภาวนาอยู่เป็นนิดติดต่อกันไปทุกลมหายใจเข้าออกจะนึกอะไรก็ตามนึกแล้วมันสอนใจของเราได้ก็ให้ถือว่าเป็นบทภาวนาอยู่ทุกอย่างทุกประการไม่เฉพาะแต่พุทโธพุทโธเท่านั้นสิ่งใดก็ตามถ้าเรานึกขึ้นมาเอามาสอนใจพาให้ใจของเรามีความสลดสังเวชสงบระงับเยือกเย็นสบายอยู่ในตัวอยู่ในใจได้ก็ให้ถือว่าอุบายอย่างนั้นก็เป็นอุบายภาวนาอันหนึ่งตามจริตจิตใจของแต่ละบุคคลหรือว่าอาการ32ที่เมย์อยู่ในร่างกายสังขารตัวตนของคนเราทุกคนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาการ32นี้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทุกอย่างทุกประการทุกข้อถ้าหากว่าเราเอามานึกมาพิจารณาจนเห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของตนแล้วใจของเราก็จะเยือกเย็นสบายเป็นสุขความทุกข์ก็จะหายไปความสุขก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่เพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันมาจากจิตใจที่เป็นอุปทานคือความยึดถือจิตของเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆก็เป็นทุกข์เพราะจิตเรานั่นแหละถ้ารู้จักปล่อยวางว่าสภาวะธาตุสภาวะธรรมเขาเป็นอยู่อย่างนี้มาเจริญทำใจของเราให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาอันชอบแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็ให้มองเห็นว่ามันไม่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดได้มันก็ดับได้เมื่อมันแตกมันดับไปเราก็อย่าไปเสียอกเสียใจหรือว่าสิ่งใดที่เราได้มาก็อย่าไปดีใจเกินไปจนหลงเพราะดีใจและเสียใจนี่แหละจะพาให้ใจของเราเกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจขึ้นมาในเมื่อเวลามันไม่สมหวังเมื่อไม่สมหวังเกิดขึ้นใจของเราก็เป็นทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจแห้งอกแห้งใจจนถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลอันนี้ท่านว่าไม่ภาวนาพิจารณาให้ถึงความจริงคือเรารู้เราเข้าใจนี่มันถึงแค่ของปลอมมันยังไม่ถึงของจริงถ้าถึงความจริงของจริงแล้วจิตใจของผู้ปฏิบัติจะมีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในธรรมะปฏิบัติความฟุ้งซ่านลำคาญจะหายไปความทุกข์โทมนัสครับแค้นในหัวใจจะหมดไปเจตใจจะเกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาเต็มที่ยิ่งภาวนายิ่งปฏิบัติบูชามากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารในจิตใจของตนของตนให้เจริญก้าวหน้าไปอันนี้จึงให้เราท่านทั้งหลายพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งแต่เรามีความเชื่อความเลื่อมใสมาแล้วก็ให้รักษาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชานั้น
หรือมาถึงวันนี้เวลานี้ก็ให้ตั้งจิตตั้งใจต่อไปอีกจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองนั่นแหละจึงจะสมกับคำว่าพุทธศาสนาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาอันชอบฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้เมื่อตะกี้นี่เขียนไปเมื่อเป็นสมาธิแล้วจะให้ทำอย่างไรก็สมาธิก็ยังไม่ทำก็สงสัยไปก่อนต้องลงมือทำให้มันเป็นซะก่อนนะให้มันสงบตั้งมั่นซะก่อนตั้งมั่นซะก่อนมันก็มีทางไปนั่นแหละเหมือนกันทางเข้ามาวัดบรมเนี่ยมาจากโน้นซอยนภาสับเนี่ยผู้นิมนต์ก็นิมนต์มาที่ศาลาอุรุพงศ์นี่ไม่นิมนต์บอกว่ามาถึงแล้วมันจะหล่อทางใหม่นะมาเข้ารถเข้าได้ก็ไม่มีบอกมามันก็ติดขัดอย่างนั้นแล้วมันก็แบบเดียวกันการภาวนาเนี่ยก็เหมือนกันเมื่อเรายังไม่ภาวนายังไม่ตั้งใจมันไม่เข้าใจหรอกนั่งภาวนาแล้วก็จะให้ได้2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงบ่4ชั่วโมงไอ้การนั่งภาวนามันไม่ได้ไม่มีชั่วโมงเหมือนดังคนเราทำงานนะถ้าสติปัญญาของเราดีนะละกิเลสได้มันไม่มีชั่วโมงนาทีวินาทีแหละเมื่อเราตัดกิเลสได้มันอยู่ที่จะปัญญานะปัญญาวิชาในจิตในใจนะถ้าหาว่าเราตัดอะไรไม่ได้มีเหตุกระทบตาก็โกรธขึ้นมามีเสียงกระทบหูก็โกรธขึ้นมาแล้วไปนั่งได้ชั่วโมงมีแต่นอนตลอดคืนเท่านั้นล่ะก็ไปแล้วไปไหนในเมื่อจิตมันจะตายลงไปจะไปเป็นอะไรนี่แล้วตายไหนก็ไปตายแล้วไปไหนก็ตายแล้วก็มานั่งภาวนาวัดบุรมนิวาสอยู่เดี๋ยวนี้แหละไปไหนล่ะเราตายแล้วแต่ชาติก่อนมาเกิดมาใหม่วันนี้ก็มานั่งภาวนาวัดบุรมตายแล้วมาเกิดเป็นคนเรานี่แหละอันนี้หมายถึงว่าภูมิของเราที่บำเพ็ญมาแต่ก่อนนั้นเป็นภูมิมนุษย์ตายแล้วมันก็เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ถ้าทำบาปทำอกุศลทำบาปมากตายแล้วมันไม่ได้มาเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นควายก็ได้เป็นหมูเป็นเป็ดกันไก่ให้คนเรากินก็ได้เป็นปลาทูปูเค็มให้คนกินก็ได้นั่นแหละคือทำบาปบาปมันพาไปเดี๋ยวนี้บุญมันพามาถึงวัดบรมนิวาสก็ตั้งใจขึ้นมาอย่ามันพาไปทำบาปมันทำบุญบุญภายในใจก่อนนึกภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเตือนใจของเราไม่ให้มันออกไปภายนอกมาให้ไม่โกรธให้ใครไม่พยาบาทอาฆาตใครนี่แหละตายแล้วมันก็มาอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ทำไม่ภาวนาไม่ทำบุญให้ทานรักษาศีลตายมันจะไปอีกไม่จบไม่สิ้นล่ะทำบาปก็ไปตกนรกทำบุญก็ไปขึ้นสวรรค์ละภาวนาละกิเลสได้ก็ไปนิพพานไปนิพพานนั่นแหละจริงจะแล้วถ้าไม่ไปนิพพานแล้วก็มาทุกข์มาเดือดร้อนอยู่นี่แหละขอกราบเรียนถามว่าที่ว่าตายแล้วสูญกับพวกที่ว่าตายแล้วไม่สูญนั้นในความคิดของท่านหลวงปู่เป็นอย่างไรบ้างครับผมและการสร้างบุญกุศลที่นี่ใดจึงจะทำให้ถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดอันพระนิพพานนั้นพันว่าภาวนาละกิเลสเราจะถึงนิพพานจะมัวไปสร้างทั้งอื่นอยู่กับบทถึงพระนิพพานละ
ตั้งแต่นี้ต่อไปก่อนจะหลับจะนอนก็ให้นั่งภาวนาทุกคืนอย่างน้อยก็ให้ได้สัก2ชั่วโมงมันเจ็บก็อย่าว่าเราเจ็บร่างกายสังขารเอวมันเจ็บช่างมันเถิดธาตุดินมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บธาตุน้ำมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บจิตใจมันไม่ได้เจ็บจิตใจมันเหมือนลมนะมันไปยึดถือตั้งหามก็เลยว่าเราเจ็บนะถ้าขามันเจ็บก็ให้ขามันว่าขึ้นมาที่ข้าพเจ้าเจ็บมันไม่ได้ว่าจิตเราไปยึดไปถือมันจึงเจ็บนะความยึดถือนี่แหละเพิ่นว่าเป็นทุกข์ในโลกอย่าไปยึดถืออันนิพพานนั้นเพิ่นว่าถ้าเราทำเราปฏิบัติอยู่ไม่ท้อถอยอันนั้นละมันเป็นไปได้เหมือนเราปลูกต้นไม้จะปลูกมะพร้าวหรือต้นอะไรก็ตามเมื่อปลูกแล้วเราก็รักษาไม่ใช่ปลูกทิ้งขว้างไว้รักษาไม่ให้คนไม่ให้สัตว์ไปทำลายต้นไม้ต้นนั้นหรือในสวนเรานั้นให้ปุ๋ยให้น้ำให้พร้อมมูลบริบูรณ์อยู่ให้มีเจ้าของรักษาแล้วเจ้าของต้นไม้ก็จะให้ใหญ่เป็นเม็ดเป็นผลขึ้นมาเวลาปลูกนั่นแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องดูแลมันจนกระทั่งมันใหญ่ถึงได้ขนาดมะพร้าวมันก็จะพลิดอกออกผลขึ้นมาไม่ต้องไปจุดธูปจุดเทียนว่าปีนี้มะพร้าวให้ออกลูกเท่านั้นเท่านี้มันออกมาเองการรักษาศีลภาวนาของเราก็เหมือนกันทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ผลที่สดมันก็จะออกมาตามที่เราปฏิบัตินั่นแหละไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเรานี่แหละทุกคนทุกอย่างมันไปจากปัจจุบันจงดูปัจจุบันนี่แหละว่าอดีตมันล่วงมาแล้วอดีตนั่นก็เหมือนกับว่าไม่มีนะมันหมดไปแล้วอนาคตการข้างหน้ามันก็เหมือนกับว่าไม่มีคือมันยังไม่ถึงเวลาปัจจุบันอยู่นี่แหละเป็นเวลาสำคัญเมื่อเราเห็นว่าเรายังคิดบาปอยู่ก็ละเสียอย่าไปคิดในสิ่งที่เป็นบาปนั้นเราอิจฉาพยาบาทคนใดคนหนึ่งสัตว์ตัวไหนตัวหนึ่งอยู่ก็ให้ละทิ้งเสียแล้วก็ให้จิตใจเจริญเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในใจทำความเพียรในปัจจุบันก็คือว่าภาวนาอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละในอนาคตมันก็จะไปทำก่อนมันก็ไม่ได้มันยังไม่มาถึงเวลามันมาถึงก็ถึงปัจจุบันเนี่ยอดีตมันจะผ่านมากี่หมื่นกี่แสนชาติก็ตามมันก็ผู้นี้และผู้นั่งฟังอยู่นี่แหละมันผ่านมาถ้ามาโลมาภาวนาตั้งจิตตั้งใจให้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้นี่แหละกงนี้แหละมันจะไปได้ก็ปัจจุบันเราทำดีอนาคตมันก็ดีถ้าปัจจุบันเราทำไม่ดีอนาคตมันก็ไม่ดีแหละมันอยู่ที่เราที่ความประพฤติทางกายวาจาจิตแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยในการใดควรใช้การปฏิบัติสมถะนำหน้าวิปัสสนาและในการใดควรใช้วิปัสสนานำหน้าสมถะกรรมฐานความจริงนั่นแล้วว่ามันมีขั้นตอนดูตัวอย่างเราขึ้นกุฏิพระก็ตามหรือญาติโยมขึ้นกระไดก็ตามเราจะกระโดดขึ้นไปทีเดียวไม่ได้ต้องย่ำต๊อกขึ้นไปทุกขั้นขดายนั่นแหละขึ้นตามลำดับสมถกรรมฐานสมาธิภาวนานี้ท่านว่าเป็นขั้นใดเบื้องต้นต้องทำกงนี้ให้ได้ก่อนให้ใจสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วไอวิปัสสนากรรมฐานมันก็อยู่ในนั่นแหละแต่ว่าจิตใจเมื่อตั้งมั่นมันก็มองเห็นรูปนามตัวตนของเรามันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้จิตอันนี้เมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งจนกระทั่งเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้ภายในจิตใจของตน
หรือว่าเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสในจิตในใจจึงจะออกไปได้ถ้าไม่เห็นในจิตในใจของเราไปเชื่อคนอื่นอยู่ก็เลิกบ่ได้ละไม่ได้ต้องให้เห็นแจ้งในจิตในใจของเราและต้องดำเนินไปให้เป็นลำดับตาเราจะไปตั้งว่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานนามรูปังอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าจิตมันตั้งไม่ได้มันก็ไม่เป็นอยู่นั่นแหละนั่นต้องตั้งใจให้มั่นคงเพราะการเรียนถามว่าบางครั้งสมเด็จคงจะหมายถึงสมเด็จพระบรมศาสดานะทรงสอนให้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาบางครั้งทรงสอนให้ปฏิบัติในทานศีลภาวนาทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรแต่บางครั้งทรงเอาศีลขึ้นก่อนปัญญาแต่ในมัคมีองค์แปดทำไมถึงเอาปัญญาขึ้นก่อนศีลอย่างนี้ขัดกันหรือครับผมไม่ขัดคือว่าทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาพูดดีด้วยวาจาคิดดีด้วยใจภาวนาแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดคือทำให้มันดีๆเท่านั้นแหละอย่าไปทำให้มันชั่วเหลวไหลก็ใช่การได้มันไม่ผิดมันผิดอยู่ที่เราไม่ลงมือทำนะคันทำก็ทำได้นิดๆหน่อยๆไม่ทำให้มันเต็มที่มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ก็ไปตูว่ามรรคผลนิพพานคงหมดไปแล้วพระพุทธเจ้าเอาไปหมดแล้วเราทำก็จะเสียแรงเปล่าอันนี้เพิ่นว่ามารกิเลสมันมีอยู่ในใจนะดับหมวกนี่เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนอย่าไปเกียจคร้านท้อถอยให้ถือว่าการปฏิบัติภาวนานั่นแหละเป็นบทสูงสุดอะไรอะไรมันก็มารวมในที่อันเดียวนี่แหละเหมือนเราบริโภคอาหารนะอาหารจะมีมากมายเท่าไรก็ตามเมื่อเราบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งมันเต็มกระเพาะแล้วมันก็อิ่มเองล่ะไม่ต้องมีใครบอกแล้วก็ไม่ต้องไปถามว่าข้าพเจ้าบริโภคอาหารอร่อยอร่อยดีไหมเต็มท้องไหมไม่ต้องบอกมันบอกเองถ้าเราบริโภคอาหารมันก็บอกเองในตัวการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของเราก็ต้องมันบอกเองล่ะเพราะกับเรียนนะว่าการทำสมาธิจนกระทั่งจิตใจสงบเยือกเย็นมีอานิสงส์มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปก็ได้แต่ว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าเอามาเปรียบกันไม่ได้แล้วอันภาวนานี่ถ้าภาวนาจริงๆจนกระทั่งละความโกรธความโลภความหลงได้มันก็ยิ่งกว่าพระพุทธรูปแล้วเพราะว่าเราจะไม่ต้องมาเกิดมาตายอีกถ้าเราสร้างพระพุทธรูปแล้วขี้ข้านภาวนาแล้วก็มัวแต่หลับแต่นอนอยู่แล้วก็เลยให้แต่พระพุทธรูปนั่งภาวนาเราไม่นั่งก็เลยไม่ได้อะไรเลยนั้นต่อไปสร้างพระพุทธ